บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างที่เราเห็นไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าไม่มีการจัดกิจกรรมหรือว่าจัดงานรื่นเริงที่จะทำให้คนมารวมกลุ่มกันมากๆรวมถึงไม่มีการเล่นสาดน้ำกันด้วยแม้ว่าจะดูเงียบเหงาแต่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมืออยู่กับบ้านลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิด-19 เราส่งทีมงานไปดูจุดที่เคยมีการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวสารสีลมก็แน่นอนนะคะไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆนี่คือภาพบรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะคะเราไม่มีใครเคยเห็นภาพแบบนี้แน่นอนนะคะบรรยากาศที่ถนนข้าวสารค่ะอย่างที่เห็นว่าไม่มีกิจกรรมใดๆไม่มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ร้านค้าตลอดแนวถนนก็ปิดเกือบทุกร้านมีเพียงร้านขายเสื้อผ้าไม่กี่ร้านที่ยังเปิดให้บริการอยู่รวมถึงร้านอาหารที่ก็ต้องปรับตัวหันมาขายแบบห่อกลับไปทานที่บ้านเพื่อให้มีรายได้เข้าร้านแต่ก็ไม่ได้มีมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะเยอะเลยแหละคือการเงินก็ลดลงแบบเยอะมากการเงินจากที่ได้เคยได้300 400มาได้100กว่าบาทอย่างเงี้ยคือมันผลกระทบเยอะเลยคือในช่วงนี้เราใช้ชีวิตยังไงบ้างก็ใช้ชีวิตยังไงก็คือใช้ชีวิตปกติของเราคือแต่ก็ต้องกินประหยัดหน่อยคือกับข้าวอะไรก็เราก็ทำกินในนี้กันเองจากพนักงาน20กว่าคนเหลือพนักงาน5คนเปลี่ยนกันทำอ่ะ5คนเนี่ยเปลี่ยนกันทำเดือนหนึ่งจะทำแค่10วันปกติจะทำแบบทั้งเดือนนะนี่เดือนทำ10วันคนละ10วัน10วันอย่างเงี้ยส่วนที่ย่านสีลมนะครับแม้ปีนี้จะไม่มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์แต่บรรยากาศก็ไม่เงียบเหงาไปนักนะครับเนื่องจากเป็นย่านธุรกิจยังคงต้องมีคนมาทำงานตามปกติจึงยังคงพบเห็นภาพการสัญจรไปมาอยู่บ้างแม้จะไม่แออัดเหมือนแต่ก่อนและจะมีร้านขายอาหารเปิดให้บริการครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ปรับมาจำหน่ายโดยการใส่กล่องและส่งแบบ delivery แทนตอนนี้อายุ63ไม่เคยหยุดสงกรานต์เลยก็มีปีนี้ต้องมาหยุดไม่ต้องปีนี้ไม่ได้หยุดครับครับจริงๆร้านอยู่ข้างในซอยอันนี้ต้องออกมาอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะมาเอารายได้มาเลี้ยงลูกน้องเพราะลูกน้อง4คนก็ยังไม่อยากมาเสียเข้าไปอะฮะก็เลยพยายามที่จะให้มันอยู่รอด